ภาษาทางเคมีเราเรียกว่าพลังงานก่อกำมันสมัยครูเป็นนักเรียนเท่าเธออ่ะเขาเรียกว่าพลังงานกระตุ้นไม่มีหลักคำว่าก่อกำมันนะเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็หลายสิบปีแล้วแหละนะเพราะว่าครูก็จบมาหลายปีแล้วอะไรนะคะไม่บอกนะคะพลังงานกระตุ้นหรือพลังงานก่อกำมันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า activation energy energy คือพลังงาน activation ก็แปลจากท้ายไปข้างหน้าใช่ไหมพลังงาน energy activation ก็คือกระตุ้นนั่นเองกระตุ้นหรือให้มันเพิ่มขึ้นมาตัวย่อสัญลักษณ์ก็คือ EA E คือ energy A ก็คือ activationเพราะฉะนั้นจำไว้บ้างนะคะว่ามันคือค่าอะไรค่าพลังงานก่อกำมันก็คือค่าพลังงานที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดที่ทำให้การชนกันของอนุภาคเกิดปฏิกิริยาได้ก็คือค่าพลังงานที่ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมนั้นเนี่ยสามารถหลุดออกจากกันได้เป็นจุดที่มันเปลี่ยนพอดีนึกออกไหมคะเหมือนกับอุณหภูมิของน้ำอะค่ะการที่โมเลกุลของน้ำจะเปลี่ยนเป็นของเหลวกลายเป็นไอได้เนี่ยค่าอุณหภูมิต้องเท่าไหร่คะถึงจะเปลี่ยนสถานะจากน้ำของเหลวกลายเป็นไออุณหภูมิจุดเดือดของน้ำเท่ากับ100อย่างเงี้ยค่ะตัวเลขตัวเนี้ยก็คือหมายความว่าความร้อนที่เราให้ไปนั้นเนี่ยถ้าเกิน100ขึ้นไปนั่นแหละค่ะจะเป็นจุดทำให้อนุภาคมันเกิดการเปลี่ยนอันนี้เราพูดในการเปลี่ยนสถานะแต่ถ้าในปฏิกิริยาก็เหมือนกันก็คือค่าพลังงานก่อกำมันเนี่ยค่ะก็คือเป็นจุดที่พอดีกับจุดที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าค่าพลังงานที่น้อยค่ะอย่างน้อยก็คือทำให้มันเกิดการก่อกำมันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูลักษณะสำคัญของมันลักษณะของพลังงานตัวนี้ก็คือถ้าปฏิกิริยาเคมีต่างกันค่าพลังงานก่อกำมันก็ต่างกันด้วยเข้าใจในข้อหนึ่งไหมแปลเป็นไทยว่าแปลไทยให้เป็นไทยว่าความหมายคืออะไรคะอย่างเช่นถ้าปฏิกิริยาเนี้ยโลหะกับกรดทำปฏิกิริยากันค่าพลังงานมีค่าหนึ่งค่าที่ได้เป็น A สมมติแต่ถ้าเอาก๊าซไฮโดรเจนมาทำปฏิกิริยากับก๊าซไอโอดีนได้ค่าพลังงานก่อกำมันเป็น Y เข้าใจความหมายยังคะแสดงว่าสารตั้งต้นที่ต่างกันเอามาทำการค่าพลังงานก่อกำมันก็ต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นนะคะว่าปฏิกิริยานั้นต่างกันค่าพลังงานก็ต่างกันต่อไปทันไหมคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วไปข้อ2ข้อที่2ก็บอกว่าถ้าปฏิกิริยานั้นเนี่ยมีค่าพลังงานก่อกำมันต่ำปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วกว่าปฏิกิริยาที่มีค่าก่อกำมันสูงแปลไทยเป็นไทยว่าขยายความสิคะว่าตรงไหมบางคนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีขยายความให้เพื่อนฟังสิก็คืออะไรคะก็คือปฏิกิริยาแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยมันจะมีค่าพลังงานในตัวของมันเนี่ยไม่เท่ากันเหมือนแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักเท่ากันไหมพลังงานหรือโมเมนตัมน้ำหนักของแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักบางคนก็45บางคนก็70ใช่ไหม70กับ45มาเจอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้แรงงัดข้อกันเนี่ยเราเจอคู่แข่งที่ตัวเล็กกว่าเราใช้แรงมากหรือน้อยเราก็ใช้แรงน้อยแต่ถ้าเราไปเจอคู่แข่งที่มีค่า EA สูงคือพลังงานก่อกำมันสูงคนนี้หนัก120เลยเหมือนส้มตำเลยดูอย่าง
จแอนตัวใหญ่บิ๊กเลยนะคะเวลาต่อสู้หรือต้องใช้โค่นให้คนที่ตัวใหญ่กว่าเราล้มเนี่ยเราก็ต้องใช้พละกำลังมากที่จะโค่นล้มเอาชนะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้พลังงานต่างกันต่อไปข้อที่3นักเรียนจดให้เร็วหน่อยนะคะเหลืออีก5นาทีพลังงานก่อกัมมันต์ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยานะให้เข้าใจมันไม่เหมือนกันนะคะค่าพลังงานเนี่ยก็คือเป็นค่าที่อยู่ในตัวแต่ไม่ได้ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นเร็วหรือช้าไม่เกี่ยวข้องกันกล่าวว่าไงกล่าวว่าคนที่ไม่ทันไปดูเพื่อนนะคะปฏิกิริยาที่มีพลังงานก่อกัมมันต์ต่ำปฏิกิริยานั้นอาจจะเกิดเร็วหรือช้าก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นว่ามีค่า EA ต่ำแล้วจะต้องเกิดเร็วเสมอไปอาจจะเกิดช้าก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีผลที่สัมพันธ์กันคะสูงหรือเร็วก็ได้ปฏิกิริยาสูงก็คือสูงเร็วอ่ะเร็วเร็วหรือสูงต่อไปนะคะผ่านนะคะต่อไปข้อที่4พลังงานก่อกัมมันต์ไม่ใช่นะคะไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานของปฏิกิริยานะคนละตัวกันนะคนละตัวกันต่อไปนะคะสัญญาณขอเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาจะหมดพลังงานก่อกัมมันต์เป็นพลังงานศักย์พลังงานศักย์เข้าใจพลังงานศักย์ไหมคะขึ้นอยู่กับอะไรความสูงความสูงก็คือถ้าค่ามันสูงเนี่ยนะคะมันก็มีค่าสูงตามไปด้วยซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อมูลจูลนี่เป็นหน่วยของอะไรคะพลังงานความร้อนใช่ไหมจูลถ้าเราเรียนฟิสิกส์มาแล้วจะเข้าใจ K คือกิโล J คือจูลนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพลังงานก่อกัมมันต์และอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้น